สวัสดีค่ะน้องๆกลับมาค้งกับเกม City Skyline นะคะในโหมดกงแล้วจ้าพาร์ทที่10นะคะหลังจากที่เราเล่นกันเมื่อครั้งที่แล้วเราเห็นปัญหาหนึ่งก็คือรถไฟใต้ดินติดเป็นประเทศที่ไม่เหมือนชาวบ้านเคยมีประเทศไหนที่รถไฟใต้ดินติดบ้างไหมไม่มีมีแต่ประเทศชั้นเนี่ยแหละก็คือสืบเนื่องมาจากการที่มันมีอยู่พาร์ทนึงที่พี่ปุ๊กคิดว่าอยากได้รถไฟใต้ดินเยอะๆนะคะพี่ปุ๊กก็เลยไปเพิ่มจำนวนของรถไฟใต้ดินซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเยอะเกินนะตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนนะคะตอนแรกมันมีอยู่แค่10กว่าไปปุ๊กขึ้นมาเป็น42ขบวนเลยพี่ปุ๊กจะลดจำนวนให้เหลือสักแค่17ขบวนนะคะเพราะว่าเรามีสถานีอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เอา17 18ขบวนเนี่ยโอเคแค่นี้พอแล้วทีนี้เราก็เราจะทำการเคลียร์ทราฟฟิกทั้งหมดเลยนะคะก็กดเคลียร์ทราฟฟิกแล้วก็มาเริ่มนับจำนวนรถกันใหม่นะคะนะแล้วมันก็จะดีขึ้นเองนี่เห็นปะเดี๋ยวมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะแล้วก็มันก็เคลียร์รถทั้งหมดด้วยบนถนนด้วยบนถนนก็เคลียร์แล้วก็เริ่มมานับ1ใหม่ด้วยนะคะก็ขอบคุณน้องๆนะคะหลายคนที่ส่งคลิปมาให้พี่ปุ๊กดูในการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งวงเวียนและสี่แยกนะคะซึ่งบางคลิปก็ใช้ได้ดีมีประโยชน์บางคลิปก็คิดว่ามันยังไม่เหมาะกับพี่ปุ๊กเพราะว่าเนื่องจากตัวเลนถนนที่ให้มากับเกมในคลิปที่เขาส่งมามันก็จำนวนเลนก็ไม่เท่ากันแล้วก็ดีให้พี่ปุ๊กรู้รับรู้ไว้บ้างขอบคุณน้องๆทุกคนเลยค่ะที่ส่งคำแนวมาให้นะโอเคเรามาดูกันนะว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องที่ไหนบ้างต้องรอสักพักหนึ่งเพราะว่ารถทุกคันมันเพิ่งออกจากโรงงานดูดินี่รถส่งขยะนะเนี่ยรถส่งขยะเยอะมากถ้ามีปัญหาเรื่องขยะอีกนะโอ้โหจะตบกระบาลไอ้คนที่ขาดขยะหรือว่าไปตบคนส่งขยะดีวะต้องตบกระบาลฉันนี่ฉันทำให้รถติดรถมันก็เลยไปส่งไม่ได้เอาล่ะมาตอนนี้มันยังไม่ติดจากที่หรอกแต่พี่ปุ๊กมีความคิดที่ว่าเราอะ5แยกมันยังไม่เจ๋งพอฉันจะทำเป็น6แยกนะก็คือพี่ปุ๊กอาจจะทำฝั่งเนี้ยให้เป็นฝั่งถนนขาเข้านะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนขาออกแต่ปัญหาคือการที่เราไปปรับเปลี่ยนถนนทุกครั้งอะมันจะไปส่งผลกระทบต่อป้ายรถเมย์ใช่ไหมบุ๊กเช็คก่อนมันมีกี่ป้ายวะเนี่ยเส้นทางเดี๋ยวกูต้องติ๊กเส้นทางก่อนปะมันก็มีบอกเส้นทางว่าเส้นทางไหนเป็นเส้นทางไหนบางทีเราอาจจะต้องเคลียร์ทั้งหมดการมีรถเมย์นี่พี่ปุ๊กว่ายังไงก็ไม่เวิร์กพี่ปุ๊กว่าอนาคตเราควรจะมีพวกรถไฟฟ้ามากกว่าดูรถเมย์ดิรถเมย์โคตรติดเลยนี่รถเมย์อย่างเดียวเลยนะเนี่ยเห็นปะยิ่งมีรถเมย์ก็มันก็จะยิ่งติดแต่ไม่มีเลยก็ยิ่งติดกว่าเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ปุ๊กอะจะทำเลนเนี้ยให้มันเป็นวันเวย์ออกแล้วก็จะทำแยกตรงนี้เป็น6แยกนะคะเป็นเมืองของเราต้องมี6แยกมันจะได้ดูเท่ๆปึ๊บใส่เข้าไปตอนแรกเราทำตรงนี้ให้เป็นวันเวย์ก่อนวันเวย์ไม่ใช่นี่ไม่ใช่วันเวย์วันเวย์แบบมีต้นไม้ด้วยปึ๊บ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 อ้าวแล้วไอ้นี่หายไปไหนแล้ววะไอ้ที่ครอบๆเนี่ยไปไหนแล้ววะเดี๋ยวตรงนี้อีกอันนึงปึ๊บเอาละค่ะทำตรงนี้เสร็จใช่ไหมต่อไปพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นวันเวย์มาจากตรงนี้เพื่อที่จะออกจากเมืองมาแต่ปัญหาคือนี่เจอแยกนี้พอดีนี่เอามาชนกับแยกนี้ก็เลยกลายเป็น4แยกเหลี่ยมอาจจะไม่ค่อยตรงแต่ว่าไม่เป็นไรบางประเทศมันก็ไม่ได้ทำตรงขนาดนั้นเสร็จเรียบร้อยเอ๊ะแล้วตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ทำไมมันต้องมานั่งเบียดเลนกันไม่เข้าใจห้ามแซงไม่อนุญาตนายกโหดนะบอกก่อนปึ๊บ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 โอเคเสร็จเรียบร้อยห้ามแซงต่อไปดูสิตรงนี้มีไฟแดงทุกแยกเลยนะอันนี้ไม่มีไฟแดงโอเคเบียดกันเหลือเกิน
จะไปช้านิดนึงนะตรงนี้มันจะเบียดไปทางซ้ายเพราะว่ามันจะเลี้ยวซ้ายกันใช่ไหมอยากเลี้ยวซ้ายกันมากใช่ไหมฮะมันเลี้ยวซ้ายไอ้นี่ก็อยากเลี้ยวไอ้นี่ก็อยากเลี้ยวมานี่โอ้โหรถติด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 ยาวมานี่เลยคือว่ายังไงดีก่อนอื่นเนี่ยถนนตรงเนี้ยมันแค่2เลนพี่ปุ๊กจะลองเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันเป็น3เลนไป3เลนไปกลับมันอาจจะดีขึ้นปึ๊บ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 ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมแล้วก็เอาไฟแดงออกไฟแดงทุกแยกเลยเอาออกเอาออกเพราะพวกนี้มันเป็นซอยเล็กๆนะคะไม่จำเป็นต้องมีไฟแดงโอเคแล้วรถมันก็จะมาติดตรงนี้ปัญหาคือมันจะไปไหนเราจะมาดูกันรถพวกนี้มันจะไปไหนกันวะส่วนมากอยากเลี้ยวซ้ายกันเหรอหรืออยากออกมีไปหลายที่เหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าไอ้แยกนี้มันต้องมีไฟแดง6แยกแล้วมันควรจะมีไฟแดงแล้วมั้งปึ๊บพอมีไฟแดงปุ๊บมีไฟแดงแล้วนะมีไฟแดงแล้วมันจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวดูสิก็ปล่อยทีละแยก6แยกมีไฟแดงแล้วเวิร์ก4แยกมีไฟแดงไม่เวิร์กเดี๋ยวมันก็จะปล่อยทีละจุดโอเคปัญหาคือตรงนี้มันจะช้านิดนึงเพราะว่าตรงนี้มันจะไปแสงเข้าเลนดังนั้นถ้าเกิดเรามีไฟแดงแล้วนะคะพี่ปุ๊กก็คิดว่าตรงนี้เราจะทำให้เขาแสงไม่ได้ให้เขาไม่ใช่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องตั้งค่าตรงนี้ให้มันไปได้ทุกเลนก่อนให้มันไปได้ทุกเลนอ่ะแล้วถ้าเกิดอย่างเงี้ยลองดูอย่างนี้แล้วก็ตั้งไม่ให้มันแสงปึ๊บปึ๊บปึ๊บมีอยู่3จุดนะคะเป็นจุดที่เขาแซงกันปึ๊บ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 โอเคเมืองนี้ปัญหาเยอะจังเลยปึ๊บ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 อุ๊ยตำรวจน่าเกลียดมากมาเบียดอย่างนี้ดูตำรวจดูตำรวจดูตำรวจนี่หรือตำรวจประเทศเราทีนี้พอไม่แซงใช่ไหมคะรถทุกคันมันก็จะมาติดกันตรงนี้แล้วเราคอยดูนะอันนี้เขาไม่แซงกันแล้วนะเห็นปะรถทุกคันก็จะมาติดอย่างนี้แล้วรอดูตอนไฟแดงดูตอนไฟแดงโอ้โหแล้วมีคนก็จะแบบข้ามถนนกันเป็นระเบียบด้วยนะคะเวลาไฟแดงทีรอดูนะรอดูปึ๊บว้าเดี๋ยวยังไงแป๊บเดียวแต่ก็ดีขึ้นอ่ะมีความรู้สึกว่าแยกนี้มีไฟแดงให้มันมีไฟแดงไปเถอะถนนไหนที่มันติดก็ให้มันติดไปเถอะส่วนแยกนี้พี่ปุ๊กมีความคิดว่าพี่ปุ๊กจะสร้างอีกถนนหนึ่งนะคะเป็นแยกอีกถนนหนึ่งติดมาให้มันตรงมาตรงนี้หรือยังไงดีไม่ให้มันเลี้ยวมีความคิดว่าส่วนใหญ่ลองสร้างดูก่อนพี่ปุ๊กลองสร้างดูก่อนถ้าพี่ปุ๊กทำแยกอีกแยกหนึ่งตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ทำเป็นอุโมงค์ไปนะปึ๊บปึ๊บโอเค
ทำเป็นวันเวย์ได้ไหมวันเวย์ไปดีกว่าปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคแป๊บนึงลบตรงนี้ด้วยปึ๊บแป๊บนึงนะลบตรงนี้ให้มันเป็นตรงนี้จะทำเป็นวันเวย์ก็คือตรงนี้ปึ๊บเชื่อมกับตรงนี้โอเคแล้วก็ถ้าเกิดรถที่เป็นตัวนี้ทำเป็นถนนเล็กๆ one way โอเคปึ๊บปึ๊บเลี้ยวมาตรงนี้โอเคมันจะดีขึ้นไหมโอเคดูนะคอยดูนะรถที่อยากเลี้ยวก็มาเลี้ยวตรงนี้รถที่อยากตรงมันก็จะทะลุตรงนี้มาได้เลยถนนนี้ก็จะไม่ติดไม่ติดแล้วมีปัญหาเรื่องสนามเด็กเล่นไม่ติดถนนนะคะแป๊บนึงต้องเอาออกเดี๋ยวค่อยใส่เข้าไปใหม่ใส่ให้เลยปึ๊บโอเคโอเคก็กลายเป็นว่าถนนเส้นนี้ไม่ติดแล้วนะคะพอพี่ปุ๊กทำอย่างนี้ไฟแดงออกให้นะจ๊ะโอเคไฟแดงออกให้โอเคตรงนี้แซงกันทำไมแม่อนุญาตให้แซงมีความรู้สึกมันโล่งขึ้นนะรู้สึกดีขึ้นโอเคเอ้ยฝั่งนี้เราจะทำตรงมาเลยก็ได้นะเนี่ยสมมติว่าพี่บุ๊กจะทำตรงปึ๊บว้าโอเคตรงมาอย่างนี้เขียนเองไม่ต้องโอเคแป๊บหนึ่งเราจะต้องช่วยแยกนี้ให้มันผ่านพ้นจนได้ตรงนี้เรียบร้อยรถที่อยากไปทางนี้ก็ไปอยากมาตรงนี้ก็มาแล้วถนนถ้ารถอยากออกมาตรงนี้พี่พุกจะลองทำอย่างนี้ไหมเราจะทำไอ้ที่รถไฟใต้ดินตรงเนี้ยทะลุมาตรงนี้อีกอันหนึ่งทำเป็นถนนเส้นเล็กแล้วกันปึ๊บคลิกเช็คดูตรงเนี้ยมันจะมีรถไฟใต้ดินใช่ไหมเราก็ทำแยกจากใต้ดินนี่แหละมันอยู่ใต้ดินอยู่แล้วแยกปึ๊บปึ๊บนี่เป็นไงเห็นไหมนี่เวลามาถ้าเกิดสมมุติมันอยากจะออกนอกเมืองมันก็สามารถเลี้ยวขวามาออกตรงนี้ได้เลยเพราะตรงนี้เป็นวันเวย์น่าจะดีขึ้นน่าจะได้น่าจะเวิร์กเราทำทุกทางสำหรับทุกคนที่อยากเข้าและอยากออกนอกเมืองไอ้เข้าทางเดียวส่วนเส้นนี้ก็เหมือนกันเส้นนี้พี่ปุ๊กทำทางแยกออกมาแล้วให้มาเชื่อมต่อตรงนี้เดี๋ยวจัดให้อาจจะต้องมีการเว้นคืนบ้านบางหลังแ
ต่เราจะสามารถทำได้เพื่อประชาชนโอเคปึ๊บอย่างนี้ก่อนนะขึ้นมาขึ้นมาตรงนี้แล้วเชื่อมกับตรงนี้หรือไม่ก็ออกมาทะลุน้ำแล้วมาเชื่อมกับตรงนี้ว้าทำให้มันเป็นโค้งๆหน่อยมันจะได้ดูสวยๆว้าเป็นไงล่ะเอาละค่ะมาดูกันมาดูกันเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มรู้จักกันแล้วใช่ไหมเส้นทางนี้มันบอกว่ามาเลี้ยวตรงนี้ง่ายกว่าไหมทำไมต้องอ้อมแล้วมาเลี้ยวตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยงั้นเราจะมาให้เลี้ยวขวาเพราะว่าถ้าเลี้ยวขวาคุณมาทางนี้ได้ไงตรงนี้เราไม่ให้เลี้ยวขวาตรงนี้เราจะให้ตรงไปกับเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เลี้ยวขวานะให้เลี้ยวคันหนึ่งก็ได้อะให้เลี้ยวแค่เลนเดียวรอดูไปมาปรากฏว่าเลนนี้ติดหนักกว่าเลนนี้อีกไม่เป็นไรเราจะแก้ไขไปเรื่อยๆนะจ๊ะส่วนถนนที่อยากจะมาตรงนี้นะจ๊ะก็มาได้เราก็จะทำการตัดถนนมาให้โดยที่ปึ๊บมันจะหลายแยกมันจะพัวพันผูกพันกันมากขึ้นเห็นปะนี่ไงรถมันก็มาทางนี้ฮะเลี้ยวขวารถไม่ติดแหละปึ๊บ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 เลี้ยวไปทางนี้นี่รถออกมากขึ้นและไอ้ตรงเนี้ยมีปัญหาอะไรตรงนี้ห้ามแสงไปได้ถูกเลนแต่ห้ามแสงติ๊กใหม่ไปได้ถูกเลนแต่ห้ามแสงทีนี้น้องๆก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการแสงกันน่ะเป็นปัญหาของรถติดดังนั้นเราต้องทำให้ถูกกฎจราจรห้ามแสงเอาไปไปอือ๋อแต่ว่าถ้าเกิดมันมาตรงนี้มันก็จะมาติดตรงนี้อีกทีนึงจะมาทำไมเห็นป่ะมาถึงตรงนี้มันก็จะติดไอ้แยกตรงนี้อีกทีนึงดังนั้นรถมันไม่มาหรอกมันก็จะไปเส้นเดิมพี่ปุ๊กรู้แหละเพราะว่าการที่มันมาตรงนี้มันยุ่งยากกว่าเดิมดังนั้นพี่ปุ๊กต้องทำอย่างนี้ทำแยกใหม่อีกแยกโคตรเยอะจะเยอะไปไหนวะเนี่ยมาไม่ได้อ่ะจะดีขึ้นโอเคเป็นไงคะไม่ติดแล้วโคตรดีใจถนนเมืองเรานี่แบบว่าสุดยอดเหลี่ยมมันไม่ได้เดี๋ยวเราใช้มีมอดมูฟอิทนะคะเราจะทำให้มันแบบเหลี่ยมให้มันแบบเป๊ะ
ให้มันดูดี90องศานิดนึงโอเคโอเค6แยกสุดอลังการนี่ก็คือคลิปนี้แล้วมาดูมาดูตรงไหนติดอีกมาดูกันปึ๊บสีแดงอะไรแดงอะไรไม่มีรถเลยต่อไปนะคะแยกนี้ค่ะสีแยกผัวพันแยกนี้มันเป็นโซนการค้ากับระหว่างโรงงานนะคะผสมกันแยกนี้เดี๋ยวก่อนนะพี่ปุ๊กจะจัดการโดยการให้มันอันนี้เป็นวันเวย์มาเป็นวันเวย์มาแล้วจริงจะมาพัวพันแยกกันทำไมเนี่ยเป็นวันเวย์เราจะทำให้อันนึงมันเป็นสะพานข้ามไปดีไหมอันหนึ่งก็มุดมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ปุ๊กขอคิดก่อนเราจะทำให้รถนี้ไม่ติดเราต้องมาเริ่มที่ตรงนี้ก่อนเริ่มต้นที่วงเวียนโอเคพี่ปุ๊กจะจัดการเรื่องตรงวงเวียนก่อนนะคะส่วนพาร์ทหน้าเรามาจัดการสีแยกผัวพันนี้กันนะคะแล้วก็เดี๋ยวจัดการที่วงเวียนสุดอลังการก่อนไม่ใช่สุดอลังการกลายเป็นไอ้6แยกสุดอลังการต้องเปลี่ยนเป็นวงเวียนชื่ออะไรดีตั้งชื่อไม่ได้มาตั้งชื่อทีหลังกันก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวพี่ปุ๊กจะทำให้รวมกันให้เป็นเลนเดียวกันก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บจากตรงนี้4เลนเราจะต้องมารวมกันให้มันเป็นเลนเดียวอันนี้3เลน3เลนไม่ใช่4เลนแบบนึงปึ๊บเอาไม่ได้เดี๋ยวนะมันต้องไปกลับปึ๊บหลังจากนั้นเราจะรวมกันยังไงสามเลนปึ๊บมันจะอุบาทนิดนึงแล้วเราค่อยๆหดมันมาดูรถหดมันมาให้มันเหมือนขากางเกงหดเข้ามาอีกน่าสวยงามสวยงามโอเคแล้วก็พอมาถึงวงเวียนเนี่ยพี่ปุ๊กจะเปลี่ยนไม่เอาวงเวียนแล้วนะคะวงเวียนแล้วเราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แบบหนึ่งเป็นแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ก็จะทำเป็นเหมือนกับลอดใต้ดินไปปึ๊บ
รอดไม่ได้มันใกล้เกินไปปึ๊บปึ๊บโอเคทำรอดใต้ดินอย่างนี้ทีนี้รถถ้าเกิดอยากจะเลี้ยวซ้ายพี่ปุ๊กก็จะทำเป็นถนนวันเวย์มาให้สำหรับคนที่จะเลี้ยวซ้ายต้องลบทิ้งเลยนะเนี่ยปึ๊บปึ๊บมันชิดเกินไปโอเคอันนี้สำหรับรถที่อยากจะเลี้ยวซ้ายส่วนรถที่ออกมาแล้วอยากจะเลี้ยวขวาเราก็จะทำให้เหมือนกันเดะเลยก็คืออย่างนี้ปึ๊บลบนี้ทิ้งฉันมีความรู้สึกไปรถอะไรสำคัญสำคัญออกไปนี่แหละปึ๊บปึ๊บโอเคย้ายย้ายให้สวยงามโอเคส่วนรถตรงนี้ที่อยากจะเลี้ยวมาฝั่งนี้คุณก็มาได้เหมือนกันปึ๊บปึ๊บส่วนตรงนี้ก็ทำเป็นถนนออกมาอย่างนี้เลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเสียงระฆังที่ไหนมาอ่ะเป็นไงเรามาดูกันเห็นไหมรถไม่ติดเลยเห็นไหมโอเคแล้วก็พาร์ทหน้านะคะแล้วก็มาจัดการสีแยกครัวพันธ์แค่นี้เมืองของเรารถก็จะไม่ติดแหละนี่ก็ไม่ติดมีตรงนี้นิดหน่อยไม่น่าเกลียดแต่ตรงนี้โคตรเยอะนะมีพาร์ทหน้าเราจะมาแก้ปัญหาแยกนี้นะคะแล้วก็แยกนี้นะคะแล้วก็เราจะมาสร้างเมืองเพิ่มเติมนะคะคราวนี้เมืองนี้ก็จะไม่ให้บ้านคนอยู่กับติดกับถนนใหญ่แล้วก็ถ้าเกิดมีเราสร้างไอ้นี่ได้สร้างทางด่วนได้เราก็จะสร้างทางด่วนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะก่อนจบเมื่อพาร์ทที่แล้วมีน้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าพี่บุ๊กจะสร้างทำไมเนี่ยก็ฉันไม่รู้โอเคแต่ว่าตอนนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของเราเนี่ยตอนนี้หายแล้วไม่มีน้ำเสียแล้วดังนั้นพี่ปุ๊กก็จะลบทิ้งให้หมดเลยค่ะลบหมดแล้วลงโอ้ปัญหาคนไม่เพียงพอเนี่ยเห็นไหมมีปัญหาคนไม่เพียงพอแล้วก็ถังขยะไม่เพียงพอถังขยะไม่เพียงพอก็เดี๋ยวจัดการให้พาร์ทหน้านะคะพาร์ทนี้ก็ขอจบก่อนจบกันไปด้วยภาพ6แยกสุดยอดไม่ติดแล้วโอเคค่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้าจ้ะบ๊ายบาย